พร้อมจะฟังหรือยังเมื่อเช้าได้พูดถึงโลกมันขาดสันติภาพเพราะความไม่รู้จักรักผู้อื่นและการไม่รักผู้อื่นก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยตรงกันข้ามสัญชาตญาณมนุษย์สัญชาตญาณมนุษย์5ประการเมื่อกลางวันคนที่ไม่ได้เคยมามีสักกี่คนใครไม่ได้ฟังตอนกันกลางวันยกมือเยอะมากงั้นเท้าความนิดหนึ่งสัญชาตญาณมนุษย์ที่ผูกบ่มอบรมมาจากรักผู้อื่นเราจะทำให้ศีลธรรมงดงามที่สุดศีลทุกข้อจะสมบูรณ์ที่สุดจะมีกี่ข้อถ้าได้รักผู้อื่นแล้วมันจะฆ่าเขาไม่ได้รักผู้อื่นมันจะขโมยทรัพย์สินปล้นแย่งเขาไม่ได้รักผู้อื่นมันจะไปทำให้ครอบครัวก็แตกแยกไปแย่งผัวแย่งเมียก็มากกมาคองไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันจะพูดจาหยาบคายหลอกลวงต้มตุ๋นให้เขาหมดเนื้อหมดตัวมันทำไม่ได้หรอกรักผู้อื่นแล้วมันจะไม่กินเหล้าติดยาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันก็จะไม่โง่เอายามาขายให้ลูกหลานติดกันลำบากทั้งพ่อทั้งแม่นั้นพอรักผู้อื่นแล้วจะมีสัญชาตญาณดังต่อไปนี้จะมีส่วนเกินไว้ช่วยเหลือผู้อื่นจะไม่กินเกินใช้เกินจนไม่มีเหลืออะไรช่วยผู้อื่นกินได้มีสิทธิ์จะกินมีสิทธิ์จะใช้แต่พอรักผู้อื่นก็เลยกินแล้วแบ่งใช้แล้วแบ่งหามาให้ได้มาแบ่งนี่สัญชาตญาณมนุษย์ข้อที่หนึ่งอันเกิดจากรักผู้อื่นสองจะไม่ทำการแย่งชิงคอร์รัปชันทุจริตไม่ทำตัววิปริตเป็นมอดปลวกกินบ้านกินเมืองสามจะไม่เป็นอันธพาลพูดง่ายๆว่าลดการโหดร้ายทารุณทำกับเพื่อนมนุษย์อย่างขยะแขยงอย่างที่เป็นปัจจุบันแต่จะตรงกันข้ามถ้ารักผู้อื่นแล้วก็จะทนุถนอมนุ่มนวลไม่ต้องมีคำว่าลดความรุนแรงเด็กและผู้หญิงรักผู้อื่นแล้วจะเกิดข้อที่สี่อย่างงดงามคือจะซื่อสัตย์จะกตัญญูจะรู้สามัคคีจะไม่ทำให้ใครระแวงอยู่จับคู่ครองกับใครก็ไม่เคยทำให้รู้จักคำว่าไอ้นี่มันเล่นไม่ซื่อทำให้เกิดความระแวงแข็งใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันความสุขสบายก็ไม่เกิดข้อสุดท้ายข้อที่ห้าคือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่มนุษย์เช่นกิจกรรมสหกรณ์จะไม่เป็นสหกรณ์เหมือนอย่างที่อยู่เนียนของจันอะไรที่ก็เอามาทำกันปุยี่ปุยำและจะมีการร่วมทำกิจกรรมเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์เช่นอย่างที่วัดทำธนาคารน้ำกองทุนผู้สูงวัยกองทุนสัมมาชีพซึ่งมันเป็นการช่วยมีน้ำอุปโภคทำการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมมันช่วยมนุษย์อย่างที่สุดกิจกรรมใดที่ใครเขาทำเพื่อมนุษย์สูงสุดแล้วเราจะร่วมกิจกรรมนั้นอย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มความสามารถนี่คือสัญชาตญาณมนุษย์ข้อสุดท้ายที่จะส่งผลให้ไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่โดยย่อกันบ่ายต่อมาในกันนี้ที่บอกวันนี้ขออนุญาตไม่เทศเรื่องโอวาทปาติโมกเพราะทุกปีก็เทศเรื่องนี้ทุกปีละบาปทำบุญทำจิตให้บริสุทธิ์มีขันติมีความอดกั้นอดทนได้ต่างๆปีนี้ขอเอาสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสเทศไว้เมื่อ30กว่าปีมาเป็นหัวข้อบรรยายหลังจากเทศตอนบ่ายวันนี้ก็จะมีหัวข้อ
ใหญ่ว่าสัตว์สามชนิดชนิดไหนมีในเอกลักษณ์ไทยเราจะรักษาเอกลักษณ์ไทยให้มันโดดเด่นว่าถ้าเป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นคนไทยจะต้องมีอะไรทำอย่างไรถึงจะไม่วิปริตในอัตลักษณ์ไทยคำว่าสัตว์สามชนิดชนิดที่หนึ่งท่านใช้คำว่าสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไปพยายามจะกินรวบตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าที่เราเรียกทุนสามานคนมีทุนมากซื้อที่ดินฟ้านที่ดินจนกระทั่งเราได้ยินข่าวว่านักธุรกิจใหญ่ของเมืองไทย 2-3 ตระกูลมีที่ดินก็ไป 7-8 แสนไร่มันเป็นอะไรช้างหรือไงช้างต้องอยู่ในป่ากี่พันไร่มันถึงจะมีอาหารพอกินเดี๋ยวนี้ที่เราเรียกกันว่าทุนสามานมันจะรวบหมดเลยทำให้ร้านโชว์หวยเล็กๆน้อยๆตายหมดคำว่าเดรัจฉานหรือสัตว์สัตวะแปลว่าผู้ครองโลกแล้วก็ทำตัวฝังโลกติรัจฉาโนหรือเดรัจฉานหรือสัตว์เนี่ยมันจะมีลักษณะไปฝังสัตว์ที่ไปแนวตั้งเนี่ยมีน้อยสัตว์มนุษย์เนี่ยไปเดินแนวตั้งสัตว์อื่นจะไปแนวนอนแนวฝังใครที่ขัดฝังการทำมาหากินของคนอื่นเพื่อจะรวบไว้รวยคนเดียวเนี่ยเขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจห่วงเศรษฐกิจของตัวมากเกินไปห่วงประโยชน์ของตัวมากเกินไปโดยไม่คิดจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปล่อยให้คนอื่นได้ทำมาหากินมั่งไม่ใช่รวบหมดเลยกินรวบหมดเลยค้าขายอะไรก็จนคนยากคนจนผลิตอะไรขึ้นมาก็จะเรียนแบบแล้วเข้าเซเว่นเข้าห้างจนกระทั่งร้านเล็กร้านน้อยที่เราเรียกโชว์เจ๋งร้านของชำเล็กๆน้อยๆในซอยในตรอกพวกเซเว่นมาฟันเรียบแล้วคนไทยก็ประหลาดจะซื้อพริกกินหนูตะไคร้ก็ต้องเข้าเซเว่นแล้วก็ไม่เคยมีเมตตาที่จะซื้อคนปิ้งย่างทอดอะไรข้างๆเซเว่นไปลุมซื้อในของเซเว่นหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็แปลกมีการหั่นกล้วยลูกหนึ่งสามลูกโบราณเขาบอกเคยพูดอาตมาตกใจมันตอนเด็กๆเอ็งอย่าหั่นกล้วยกินนะเดี๋ยวเป็นโรคปังปังอะไรก็ไม่รู้จำไม่ค่อยถนัดเออแต่เดี๋ยวนี้นะหวีหนึ่งเนี่ยเขาหั่นขายลูกเดียวก็มีสามก็มีสะดวกซื้อสะดวกกินสะดวกขายหยิบทั้งหวีมันไปไม่ไหวซอยขายไอ้พวกขายเป็นหวีเจ๊งเลยขายไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันถึงขนาดทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไปเพาะไม่ได้ต้องเขาเท่าเดียวเท่านั้นต้องซื้อจากเขาทั้งอาหารทั้งพืชพันธุ์ทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งยาทั้งปุ๋ยครอบหมดเลยเอาหมดเกลี้ยงเลยนี่เขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจเกิดมานึกแต่เรื่องเศรษฐกิจเอาความร่ำรวยเอาประโยชน์ตัวเองมากเกินจนคนอื่นขาดแคลนหนักๆเขาก็เกิดอะไรขึ้นคนจนมากๆก็แย่งชิงเมื่อก่อนคนรวยเขาเป็นอะไรทางภาคเหนือเขาเรียกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือคนรวยแล้วเลี้ยงไอ้ไม่ใช่นี่ปัจจุบันนี่รวยแล้วรวบรวยแล้วรวบหมดอาชีพคนยากคนจนที่เคยพอจะหากินได้มั่งหมดประตูปิดเพราะเขาฝังเขาคอยขัดคอยฝังไม่ให้คนที่หากินแข่งกับเขาหรือตัดประโยชน์รายได้ของเขาเขาจะพยายามทำให้คนอื่นขายไม่ได้
แล้วโอ้ตมามองดูนะไอ้ห้างใหม่ๆเนี่ยมันติดไฟบันไลบันหลังคงหลังคามติดหน้าดูเลยใช้แสงล่อเหมือนแมลงเมาไอ้พวกไม่เคยเห็นแสงสีโอ้โหห้างนี้มันแสงสีเยอะไอ้ลูกค้าแมลงเมาก็บินเข้าไปเต็มหมดไอ้หัวแมลงเมานะก็จะบินเข้าไปซื้ออุตลุดเลยยิ่งทำให้ฐานเศรษฐกิจเขามั่นคงเขาบอกว่าจะขยายห้างเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยทั้งเซเว่นทั้งอะไรนะ700แห่งต่อปีเราลองคิดดูไอ้ร้านโจวยร้านขังฉ่ำเล็กๆน้อยๆยังไงไอ้พวกที่เข็นของอะไรนี่ท่านเรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสักเกินไปจะกินรวบทุกอย่างจะเอาทุกเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เคยประกอบอาชีพกินได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ขอฝากโยมนิดหนึ่งอย่าเป็นตัวหนุนให้สัตว์เศรษฐกิจอ้วนพีจะเดินไปซื้ออะไรที่ห้างแบ่งสัก 10% 5%ซื้อไอ้พวกปิ้งปิ้งย่างย่างทอดทอดกระจัดเล็กกระจัดน้อยซื้อก็สักหน่อยเพื่อเศรษฐกิจคนยากคนจนลากยากแล้วคุณจะเป็นคนมีเมตตารักผู้อื่นจะมีเมตตารักผู้อื่นซื้อของด้วยได้บุญด้วยเพราะอะไรเพราะคิดอยากช่วยคนยากคนจนลากยากแต่ถ้าคุณไปซื้อในห้างเท่ากับคุณส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจขอไปเป็นแนวร่วมกับสัตว์เศรษฐกิจยังไม่ได้มีเมตตาต่อผู้ยากไร้ลากยากเขาก็ต้องมีอะไรส่งลูกเรียนเช่าบ้านค่าอาหารแต่ละมื้อจะไม่ให้เขาบ้างเลยจะไม่มีส่วนแบ่งบ้างเลยซื้อเขากินเนี่ยชิ้นสองชิ้นเขาก็พอจะมีกำไรส่งลูกเรียนเขาก็พอจะมีค่าอาหารมื้อเย็นมื้อเช้าให้ลูกได้กินอิ่มนอนอุ่นฉะนั้นถ้ารักผู้อื่นไม่ใช่รักสัตว์เศรษฐกิจทำให้สัตว์เศรษฐกิจอู้ฟู่แล้วก็ไปขย่ำจับที่ทำเลดีๆจนคนยากคนจนขายของไม่ออกตอนนี้เห็นบ่นกันปิดตัวตายขายไม่ออกกับบ้านนอกเพราะคนซื้อกรุงเทพเมืองใหญ่ไร้เมตตาไร้ความรักผู้อื่นซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันความรักของชาวพุทธของสาวกที่รักพุทธเจ้าพันปรูปไม่ได้นัดหมายเดินทางเข้าเฝ้าพุทธองค์มาจากสารทิศต่างๆนั้นวันนี้ขอฝากว่าอย่าสนับสนุนสัตว์เศรษฐกิจให้อ้วนพีแล้วแข็งแรงที่จะขย่ำเศรษฐกิจคนลากยากจนหมดทางสู้ต้องหยุดกิจการปิ้งทอดหยุดกิจการขายเล็กขายน้อยเขาขายไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ใครทำให้เขาอยู่ไม่ได้ขาดความรักและเมตตาเขาตัวที่ทำให้เขาอยู่ไม่ได้ก็คนซื้อไม่มีเมตตาแบ่งปันเอาเงินไปทุ่มในห้างให้สัตว์เศรษฐกิจเจ้าของกิจการใหญ่กอบเอารวยเอาเขาก็ต้องขยายต่อแต่ถ้าคุณแบ่งปันสักนิดด้วยความเมตตาพวกปิ้งย่างทอดทั้งหลายเขาก็คงใจพออยู่ได้ต่อมาข้อที่สองสัตว์สังคมสัตว์สังคมนี่มีความหมายว่าเพราะมันเห็นแก่ความหรูหราโดดเด่นในสังคมเกินไปตอนนี้สังคมเนี่ยมันแข่งกันโดดเด่นหรูหราฟู่ฟ้าลูกบ้านบ้าบอเนี่ยหลังละร้อยกว่าล้านมันนอนร่างกายยาววานหนาคือฟังศอก
มันปลูกแข่งเทวดาพระพุทธเจ้าอยู่ปราสาททิ้งปราสาทมานอนโคนต้นไม้พวกเรานี่ทิ้งพื้นดินทิ้งต้นไม้อยู่ปราสาทอยู่ปราสาทแบบอะไรถ้ามีเงินปลูกก็ดีไปแต่ถ้ากู้มาปลูกคงไม่ได้อยู่ปราสาทขอไปพูดหยาบๆปราสาทจะแดกปราสาทจะกินหนี้สินดอกมันเพิ่มนอนบ้านหลังใหญ่ยังปราสาทหลับตาวิ่งดอกบานดอกเบี้ยเราจะหลับลงไหมเออสังคมยุคนี้ไม่แข่งขันกันเป็นคนดีแต่แข่งขันกันหรูหราฟู่ฟ้าบางคนนี่โอ้ยประดับสร้อยประดับแหวนประดับทองสังคมไม่มีใครอยากถูกตราหน้าว่าสถานภาพต่ำก็เลยเกิดค่านิยมอะไรสวยไว้ก่อนไปผ่อนดอกทีหลังขอให้สวยไว้ก่อนหรูไว้ก่อนเด่นไว้ก่อนนี่สัตว์สังคมจะเหมือนอะไรอ่ะเขาบอกเหมือนนกยุงคอยจะแผ่หางคอยจะแผ่รัศมีความมั่งมีความหรูหราความฟู่ฟ้าจนลืมคำว่าประหยัดอดออมมักน้อยสันโดษสมถะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เขาบอกท่านสมถะรถส่วนพระองค์ก็ไม่มีและไม่เก็บไม่สะสมท่านไม่อวดหรูหราไม่อวดฟู่ฟ้านี่ท่านไม่แข่งขันกับสังคมแบบอวดหรูหราเด่นชิงดีชิงเด่นไอ้คนนี้เด่นแค่นี้คนนู้นก็จะต้องเด่นแค่นู้นไอ้นี้มีรถยี่ห้อนี้ไอ้นี้ต้องมีเหนือกว่าสัตว์สังคมที่บ้ากันหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยจนลืมคำว่าอัตลักษณ์ไทยเนี่ยสัญลักษณ์ไทยเขาอยู่กันมาแบบสมถะมักน้อยสันโดษไม่แข่งขันกันมีเป็นอะไรแบบหรูหราแต่แข่งขันว่าจะเอาชนะกิเลสจะเอาชนะความทุกข์ได้อย่างไรสัตว์เศรษฐกิจก็เป็นทุกข์สัตว์สังคมที่แข่งกันบ้าเกินเหตุก็เป็นทุกข์แต่อัตลักษณ์ไทยสัญลักษณ์ไทยเนี่ยมันจะเผื่อแผ่แบ่งปันเหมือนพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทางเหนือรวยแล้วจะเลี้ยงไม่ใช่รวยแล้วจะแย่งแย่งที่ทำมาหากินหมดเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ไทยจะแบ่งปันจะเอื้ออาทรจะไม่ทำอะไรเพื่อประโยชน์ตนจนเกินคนคนอื่นขาดจนคนอื่นอยู่ไม่ได้นั้นสัญลักษณ์ไทยต้องเป็นลักษณะแบ่งปันสัญลักษณ์ไทยข้อที่สองต้องสมถะเรียบง่ายไม่บ้าส่วนเกินไม่กินเกินไม่ใช้เกินจนขาดเหลือส่วนเกินไว้ช่วยผู้อื่นมันมีสองเกินเกินหนึ่งดีมากเตรียมส่วนเกินไว้ช่วยผู้อื่นนี่ดีกินซะจนเกินใช้ซะจนเกินจนไม่เหลือส่วนเกินไว้เตรียมช่วยใครเลยเขาน้ำท่วมก็ไม่เคยช่วยเขาสักบาทเขาประสบเคราะห์กรรมไฟไหม้หมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เคยช่วยเขาสักบาทเพราะไม่มีส่วนเกินจะช่วยมีแต่ส่วนขาดเพราะกินซะเกินใช้ซะเกินตอนนี้ไอ้ความหรูหราบ้าอวดเนี่ยมันแปลกเนี่ยนึกถึงนิทานไอ้อึ่งอ่างมันอวดพองตัวแข่งกับตัวตัวใหญ่ให้ลูกมันดูลูกมันบอกแม่ไปไหนมาวันนี้มีสัตว์ตัวใหญ่บดล่มไม่เคยเห็นผ่านมาเกือบจะเหยียบพวกหนูไอ้แม่อึ่งอ่างก็พองเลยใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกบุบ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 ลูกโอ้ใหญ่วันนี้เยอะก็เอาอีกแล้วอัดลมปุ๊บปุ๊บปุ๊บใหญ่แค่นี้ได้ไหมลูกโอ้ยใหญ่กว่านี้
ในที่สุดอีกไม่กี่อึ๊บก็ปมระเบิดอึ่งอ่างทองระเบิดโยมว่าคนแข่งขันกันมั่งมีสีสุขแข่งกันอวดรวยแข่งกันซื้อรถราคา20ล้าน30ล้านแข่งกันซื้อโทรทัศน์แหมจอแบนใหญ่ตอนนี้นะที่วัดเนี่ยรับโทรทัศน์ไอ้บัตรมันใช้เป็นบ้านไปรับมาต้องคนกัน5คน6คนบางทีเกือบออกประตูไม่ได้ซื้อไปทำอะไรดูเล็กๆดูไม่ได้ไงแต่มาว่า10นิ้ว20นิ้วนี่ก็เหลือเกิน8 90ออกประตูไม่ได้มันเกินมันอยากจะบ้าใหญ่บ้าโตส่วนเกินเนี่ยสังคมไทยล่มจมเพราะแข่งขันกันหรูหราเกินเด่นเกินแพงเกินมันเกินซะจนขนาดชนิดที่เรียกว่ามันเกินไปไหมเนี่ยไอ้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องกินอยู่เมื่อก่อนไม่มีสักคิ้วเขียนคิ้วเมื่อก่อนไม่มีเจิมนู่นตัดนี่ต่อนู่นพอกนั่นพอกนี่ดึงหนังหูหนังตาเมื่อก่อนก็ไม่มีเหี่ยวก็เหี่ยวไปยิ่งดึงไปดึงมาตาค้างหลับไม่ลงยายคนนั้นแกไปฟ้องหมอที่ทำสัญญกรรมเดี๋ยวนี้พวกทำสัญญกรรมตัดสวยแต่งสวยเนี่ยก็ทำคนตายมั่งเจ็บมั่งฟ้องร้องกันเรื่อยเลยแล้วมันทำไมต้องบ้าสวยบ้าหรูบ้างามขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะอยู่สวยงามแต่งตัวได้แค่ไหนอย่างไรแต่ท่านก็มาใช้ผ้าสามผืนอยู่นี่เชื่อไหมโยมปีนึงที่วัดที่วัดเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากเพราะอะไรไหมมันบริจาคเสื้อผ้าปีเป็น2ล้าน3ล้านตัวขายตัวละ5บาท10บาทนี่ก็ได้ปีนึง5ล้าน10ล้านเสื้อยังดีๆยังไม่ทันขาดทันครับเลยมันบอกตกรุ่นเลยก็ซื้อใหม่ก็ดีทำให้วัดมีรายได้เยอะมันบริจาคจังเลยเสื้อผ้าตอนนี้เสื้อผ้ามือ2ก็คนยากคนจนก็ซื้อใช้คนรวยก็ซื้อใหม่แหมทำให้คิดถึงโบราณที่สอนเขียนไว้ดีจะกินจะแต่งตัวจะปลูกบ้านจะรักษาโรคเขาเตือนไว้ว่าถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงแต่งดีเพียงเพื่อปกปิดเนื้อร่างกายผีเพราะร่างกายเรานี่มันในกระเพาะนี่มันมีผีกุ้งผีเป็ดผีปลาอะไรต่างๆผีหมูอยู่ในนี้เต็มเสื้อก็ใส่ในคุมผีพวกนี้โยมถึงอยู่ดีบ้านใหญ่โตโอ้ก็แค่กันแดดฝนทั้งจนมีเจ็บไข้ตายก็ดีหมดปัญหาถ้ายามันแพงไม่ต้องส่งไปรักษาเมืองนอกหรือต้องทำอะไรกันอุ้ยรักษากันบ้าบอเดี๋ยวนี้นะแพงบรรลัยเลยหากินสิบปีป่วยปีเดียวเกลี้ยงเลยว่าไปโรงพยาบาลเอกชนแพงๆนอนคืนละ 20,000 30,000ถ้ามาไปผ่าตัดใส่เลือดนิดเดียวหมดไป 200,000 ขนาดพระมันยังไม่ยอมลดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยขูดรีดคนสมัยก่อนมึงไม่ต้องมาขูดกวดเจ็บไข้ตายก็ดีหมดปัญหาถ้ายามันแพงพร้อมตายเลยไม่ทุรนทุรายไม่หอบสังขารหนีตายไปนู่นไปนี่เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศบนธรรมะแต่ท่านฟุบเป็นลมไปพวกเราตกใจก็พาท่านขึ้นรถจะไปส่งโรงพยาบาลพอไปกลางทางท่านฟื้นบอกจะพาเราไปไหนจะพาหลวงพ่อไปส่งโรงพยาบาลท่านบอกหยุดอย่าหอบสังขารเราหนีตายไปไหนเลยเราตั้งท่ารอรับดับดิ่งไว้พร้อมแล้วท่านตั้งท่ารับท่านไปเรียบร้อยแล้วให้เอากลับแต่ว่ามีลูกศิษย์บางคนไม่ยอมพวกหมอพวกอะไรก็ไม่ยอมพาไปอาตมายังโดนว่าบอกไม่รักษาคำพูดของท่านไว้มั่งหรือหลวงพ่อของท่านไม่ใช่พระของท่านองค์เดียวเขาก็ว่าไปก็ไปเมื่อนึกถึงคนคนหนึ่งเขาอยู่สวนโมกเรียกลูกมาทุกคนว่าถ้าแม่ป่วยวัย80ไปแล้วอย่าส่งแม่ไปโรงพยาบาล นะคอยแม่ตายที่บ้านเนี่ยตายโล่งๆถ้าส่งบ้านเดี๋ยวเขาเสียบนู่นเสียบนี่แล้วแม่ตายขาเสียบแม่ไม่เอานะ
ลูกทุกคนตกลงหมด4คนเป็นหมอคนหนึ่งทหารคนหนึ่งตำรวจคนหนึ่งครูคนหนึ่ง3คนเนี่ยเชื่อแต่คนเป็นหมอนี่ไม่ยอมเพราะแม่อาการหนักส่งโรงพยาบาลเลยไปถึงก็ไปเสียบนี่เขาบอกลูก3คนมาเนี่ยนะแกจะยิ้มแต่ไอ้หมอเดินเข้าไม่ได้เลยไอ้ลูกที่เป็นหมอนี่คุ้มขังกัดฟันเลยมึงเอากูมาเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับบ่นเนี่ยนั่นคนสมัยก่อนเขาบอกเจ็บไข้ตายพอดีหมดปัญหาถ้ายามันแพงยอมพ่ออาตมานี่ไม่ค่อยไปหาหมอเก็บวันเสือกเป็นเองดิมันก็หายมันเองถ้าไม่หายกูก็หายไปเลยยังไม่ค่อยไปหาหมอเดี๋ยวนี้หมอก็หากินกับความเจ็บป่วยเนี่ยรวยกันเละข้อที่3ตมาไม่อยากพูดต่อนะว่าตายแล้วมันยังตั้งโลงสวยหรูอีกยอมว่าเดี๋ยวนี้เก็บศพไว้ป้าบอเลยนานจริงๆพูดไปเขาก็เครื่องอาตมาหลายวัดพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันแล้ว7วันก็เผาถวายพระเพลิงเดี๋ยวนี้เก็บศพกันไว้ไม่ใช่อะไรแล้วหากินกับศพอาจารย์พวกลูกศิษย์ถ้าขืนเผาเมื่อไหร่วัดจะโสมคนไม่มาก็ทำกันแบบนี้ตอนนี้ศพก็ติดแอร์ด้วยนะกลัวท่านจะร้อน คิดกันยังไงก็ไม่รู้คิดแล้วแปลกๆเดี๋ยวจะมาว่าจะต้องทำพินัยกรรมห้ามไว้นานทำวัน7วันเผาเลยย้ายเกินพุทธเจ้าพุทธเจ้าไว้7วันแล้วไว้7วันมีเหตุผลกษัตริย์ที่นับถือพระองค์ไม่มีเครื่องบินไม่มีรถวิ่งเร็วต้องมาช้างมาม้าพอจะเดินมาถึงก็7วันพอดีก็รอพวกนั้นถ้าเดี๋ยวนี้เราไว้รออะไรลูกอยู่ต่างประเทศขึ้นเครื่องบินมา18ชั่วโมงก็ถึงแล้วเอาไว้อวดเดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันนะมีกลุ่มหนึ่งตายเช้าเผาเย็นเดี๋ยวนี้ตายคนตายขายคนเป็นคนเป็นน่ะจะหมดเนื้อหมดตัวเอาไปทุ่มกับศพคนตายก็ไม่รู้อย่าพูดเลยพูดไปไม่ปลอดภัยตัวอย่างที่ทำให้เกิดค่านิยมจัดงานศพหรูหราจนน่าเกลียดเช่นงานพ่อแม่ตายจัดโต๊ะจีนเลี้ยงได้ยังไงฉลองพ่อแม่ตายไงมีความสำราญด้วยได้กินได้อะไรกันมันทำอะไรกันแปลกๆแทนที่จะเอาเงินเผาศพแพงๆเอามาทำให้นักลงนักเรียนมีทุนเรียนมาสร้างน้ำเนิมอะไรให้มีพอใช้สร้างแหล่งเก็บน้องเก็บน้ำไปเผาศพเผาทรัพย์แหมว่าจะไม่พูดศพพระเนี่ยระดับสมเด็จสังฆราชศพหนึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เป็นร้อยล้านสมัยก่อนเนี้ย5ล้านก็จบเรียบร้อยระหว่างสมเด็จวัดสะเกดกับหลวงพ่อพุทธทาสล้างใหญ่พอๆกันหลวงพ่อพุทธทาสเผาศพท่านไม่ถึง1,000บาทแต่วัดสะเกดร้อยกว่าล้านเจ้าเกิดเงินหายเจ้าอาวาสผูกคอตายเลยมันแข่งกันหรูหรารัฐบาลก็คิดยังไงไม่รู้ให้ไปทั้ง40กว่าล้านแค่เผาศพอวดหรูหราอวดเด่นตั้งแต่เป็นยันตายอวดลูกตัวเองว่าได้เรียนโรงเรียนดังจ่ายกระเป๋าสตังค์แทบพังก็ยอมอย่าให้ลูกฉันต้องเรียนด้อยกว่าใครและเพราะนิสัยโดดเด่นแข่งขันให้ลูกตัวเองตั้งแต่เล็กต่อไปการศึกษาชนิดที่แข่งกันอย่างนี้จะสร้างนิสัยเห็นแก่ตัวมันจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มันประโยชน์ส่วนรวมนี่แทบไม่กระดิกสัตว์สังคมอวดกันหรูหราอวดกันฟู่ฟ้าอวดกันว่าลูกฉันจะเรียนที่ไหน
ถึงจะเด่นพอใครได้เรียนเมืองไทยไม่พอไม่เรียนต่างประเทศแต่ทุเรศไม่ไรนั่นน่ะลูกเจ้าของรถทัวร์น่ะเรียนอยู่อังกฤษเรียนต่างประเทศพอกลับมาเมืองไทยชวนแฟนให้กลับมาแฟนบอกรอหน่อยเดี๋ยวจะกลับทีหลังจะตามไปมาอยู่เมืองไทย2เดือนไอ้แฟนยังไม่มาเลยฆ่าตัวตายส่งไปเรียนเมืองนอกมันได้คิดมาแค่นี้เออมันรู้วิชาการรู้วิชาชีพแต่มันไม่รู้วิชารักษาชีวิตเลยเนี่ยอดกันดีอดกันเด่นโอ้ยอดกันเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแล้วเป็นไงด็อกเตอร์3คนปีที่แล้วเนี่ยยิง2ด็อกเตอร์ก่อนแล้วก็หลบไปอยู่โรงแรมแล้วก็ยิงตัวเองตายอีก3ด็อกเตอร์ตอนนี้เราแข่งขันกันเรียนเหลือเกินไม่รู้สมัยโบราณเนี่ยเรียนแค่จบป.4เป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครนี่คือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ไทยรู้มากรู้น้อยโบราณเคยพูดบางทีรู้น้อยพลอยลำคาญรู้มากยากนานมีเรื่องยุ่งยากเยอะพวกรู้มากนี่เห็นเขาบอกว่าพวกที่จบวิชาการสูงๆเนี่ยถ้าให้เขาประชุมกัน3วันนะเขาจะเถียงกันเละเลยถ้าประชุมน้อยๆพอได้2ชั่วโมงเลิกเนี่ยพอได้ถ้าประชุมรวมกัน3วันอีโก้อัตตามันแรงเพราะถูกส่งไปเรียนให้มีอีโก้อัตตากูเรียนโรงเรียนดีกว่ามึงมึงโรงเรียนบ้านนอกกูโรงเรียนเมืองนู้นกูไปโรงเรียนต่างประเทศเนี่ยไอ้ความแข่งกันหรูหราโดดเด่นมันเริ่มตั้งแต่ให้ลูกเรียนก็เริ่มเพราะนิสัยโดดเด่นหรูหราโรงเรียนกระจอกกระจอกเรียนไม่ได้เรียนแล้วมันไม่เพิ่มอัตราอีโก้อะไรก็แย่งชิงกันมีแปะเจี๊ยใต้โต๊ะเชื่อว่าโรงเรียนดังๆของรัฐบาลถูกติดอันดับ3ในคอร์รัปชันทุจริตอันดับ1ปีแรกนู้นจัดกรมที่ดิน2โรงพัก3โรงเรียนรัฐบาลเก็บแปะเจี๊ยใต้โต๊ะแล้วมันแข่งอะไรกันแข่งกันชัดเด่นจะรู้ลาจะอวดว่าฉันเหนือกว่าส่งลูกเรียนโรงเรียนที่เด่นกว่าดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งชื่อโรงเรียนแบบแปลกไหมเด่นล่าเคยได้ยินไหมถ้าโรงเรียนชื่อโรงเรียนปมด้อยก็ไม่มีใครเรียนต้องเรียนโรงเรียนปมเขืองโรงเรียนปมเขืองโรงเรียนเด่นล่าโรงเรียนเลิศปัญญาอะไรต่างๆนานาไม่เห็นมีโรงเรียนที่ตั้งเลยนะเลิศล้ำความดีไม่ค่อยมีโรงเรียนเรียบง่ายโรงเรียนสมถะไม่ได้ไม่มีใครเรียนกลัวไปอยู่อย่างสมถะมันลำบากเอาละสุดท้ายสัตว์การเมืองสัตว์การเมืองนี่มันยังไงอย่าลืมคำว่าติรัจฉาโนหรือเดรัจฉานหรือสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะไปฝังถ้าการเมืองมันขัดมันฝังกันตลอดชนะในสภาแพ้ในสภาก็ไปฝังกันกลางถนนขอไปไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่พูดตามหลวงพ่อพุทธทาสนะว่าที่มันไปฝังถนนอยู่เนี่ยยึดนู่นยึดนี่กันเนี่ยนักการเมืองตัวปั่นทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันใช้วิธีการเล่เหลี่ยมในการอะไรกอบโกยมากเกินไปและใช้เทคนิคในการดิสเครดิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไปอย่างนี้มันไม่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้เพราะเอกลักษณ์ไทยต้องชนะความเห็นแก่ตัวมันต้องชนะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นนี่ไม่ได้เห็นแก่ผู้อื่นเลยทำยังไงผู้อื่นจะแพ้กูทำยังไงผู้อื่นมันจะเป็ดง่อยถ้ามันเป็นรัฐบาลกูต้องทำให้มันเป็ดง่อยเดินต่อไปไม่ได้พอฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนู้นก็ทำบ้างทำกันไปทำกันมาฝังกันไปขัดกันมาเตะสกัดกันไปเตะประกัดกันมาผลที่สุดฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเป็ดง่อยบริหารประเทศไม่ได้แต
พราะการขัดขวางของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเรียกว่าติรัชชาโนดำเนินทางการเมืองแบบขัดขัดฝังฝังไม่ได้ส่งเสริมให้เดินตรงขับเคลื่อนเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องการปรองดองนี่เพราะอะไรเพราะจะได้ขับเคลื่อนเดินให้มันเดินหน้าไม่มีเรื่องอะไรมาฝังไอ้ที่ปลุกความแตกแยกขึ้นมาขัดฝังเนี่ยมันเอานิสัยใครมาใช้เอานิสัยเดรัจฉานที่ไปแนวฝังมาใช้ไม่ไปแนวตั้งคือถ้าตั้งใจว่าจะมาเล่นการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินได้ทหารจะมายุ่งทำไมที่ทหารต้องมาเนี่ยก็เพราะเล่นการเมืองแบบเดรัจฉานมันเป็นสัตว์การเมืองซะมากเกินไปไม่เป็นมนุษย์การเมืองไม่มีสัญลักษณ์ไทยที่ต้องเอาชนะความเห็นแก่ตัวจึงขนาดพูดว่ายอมแพ้คนเพื่อเอาชนะกิเลสดีกว่ายอมแพ้กิเลสเพื่อจะเอาชนะคนการเมืองทุกวันนี้มันเป็นคำไหนระหว่างยอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคนกับยอมแพ้คนเพื่อเอาชนะกิเลสการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาชนะอะไรมันเอาชนะคนไม่ได้เอาชนะกิเลสไม่ได้ชนะความเห็นแก่ตัวไอ้คนชนะก็บ้าชอบพูดเยอะเย้ยเป็นฝ่ายค้านไปเถอะชาติหน้าตอนบ่ายๆค่อยมาเป็นมั่งเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันจะพูดทำไมให้เขาเกลียดฉันทำไมไม่บอกว่าขอโอกาส2ปีถ้าผมไม่ดีจะให้ท่านเป็นมั่งถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไปได้ลาบลื่นเลยบอกอีก20ปีคอยไปชัดหน้าบ่ายบ่ายไอ้นั่นบอกบ่ายกูคอยไม่ไหวกูเอาปีนี้กูลุยกูก็ปลุกระดมขนคนมายึดนู่นปิดนั่นปิดนี่ขัดฝังถนนวนทางจราจรไปไม่ได้อัตมาจะไปเทศที่ดอนเมืองนึกว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านไอ้แจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราก็ไปได้นะเขาบอกจะไปม็อบก็ปิดอยู่เอ้ยม็อบมีพระไอวาหลวงปู่อยู่เดี๋ยวพระต่อพระคงขอกันได้ไอพวกกาดบอกไปครับผ่านไม่ได้ถูกขัดฝังนี่มันพวกฝังทางฝังโลกมนุษย์ต้องไปแนวตั้งเดรัจฉานจะไปแนวฝังมานี่มันเดินถ้าเดินแนวตั้งเราก็ไปได้สบายเสือกฝังทั้งงูฝังทางยิงไปไม่ได้เลยฝังนี่กินเนื้อที่ถ้าแนวตั้งไม่ค่อยกินเนื้อที่เขาบอกคับที่อยู่ได้แต่คับใจอยู่ยากคนมันใจแคบอยากจะเอาชนะกันจนไม่ดื้อไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองจะหายนะเพราะบ้าที่จะเอาชนะก็เลยขัดฝังกันไปเตะสกัดกันจนเดี้ยงจนเรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อยเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมันเล่นลูกสกัดขัดฝังตลอดตอนนี้เรามาดูว่าการรักผู้อื่นเนี่ยจะทำให้รู้จักปรองดองในการดำเนินงานของหมู่คณะนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์ไทยเพราะเอกลักษณ์ไทยไม่อยากเห็นหมู่คณะตันไปเนี่ยไม่ได้ตันมันต้องเดินต่อได้ต้องหาทางแก้ไขทำให้หมู่คณะนั่นแหละมันเป็นงานของหมู่คณะเดินได้จะเป็นหมู่การเมืองหมู่ข้าราชการหมู่ประชาชนพ่อค้านักธุรกิจมันต้องไม่ฝังกันจนเดินไม่ได้แล้วจะมาเรียกเอกลักษณ์ไทยยังไงรักผู้อื่นเป็นธรรมะสูงสุดที่ทำให้ไม่เบียดเบียนกันเป็นอหิงสาความรักผู้อื่นเป็นธรรมะสูงสุดสำหรับมนุษย์สูงยิ่งกว่าอหิงสาที่อีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าอหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ามันไม่เบียดเบียนแต่มันจะช่วยผู้อื่นหรือเปล่ามันจะช่วยเหลือผู้อื่นไหมแค่ไม่เบียดเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าอหิงสาแต่ไม่เบียดเบียนด้วยยังช่วยเขาอีกมันก็เลยอหิงสาแล้วที่เรียกว่ารักผู้อื่นเป็นเมตตาอัปมัญญาไม่มีขอบเขตไม่มีฝ่ายเขาฝ่ายเราไม่มีฝ่ายตีนตบมือตบนกหวีดอยากให้ทุกฝ่ายทุกหมู่คณะ
เดินได้ไม่มีใครขัดใครไม่มีใครฝังใครสนับสนุนการปลองดองสนับสนุนการไม่เบียดเบียนยังไม่พอมันต้องสนับสนุนช่วยผู้อื่นด้วยเราไม่เบียดเบียนแต่ไม่ได้ช่วยใครน้ำท่วมฉันไม่เบียดเบียนใครแต่ใครจมน้ำก็ช่างเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอรักผู้อื่นจึงเป็นบรมธรรมเหนือกว่าอหิงสาธรรมการไม่เบียดเบียนคนเนี่ยคือไม่ทำคนอื่นให้ลำบากแต่ก็ไม่ได้ช่วยเขาสบายแต่ถ้ารักผู้อื่นเนี่ยไม่เบียดเบียนแล้วไม่ทำให้เขาลำบากแล้วยังหาทางทำให้เขาสบายสะดวกสบายนี่ผลมันเป็นอย่างนี้จึงอยากจะพูดเรื่องนี้สักทีเห็นท่านพูดไว้หลายปีแล้วมีประโยชน์แล้วก็ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเรานะรู้หรือเปล่ามนุษย์เนี่ยมีหลายคำนะมนุษย์สเทโวมนุษย์ใจสูงเป็นเทวดามนุษย์ติรัจฉานโนมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเทโวแน่นอนเป็นเทวดามนุษย์นิลโยมนุษย์สัตว์นรกมนุษย์สเปโตมนุษย์อะไรมนุษย์เปรตเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเราเป็นคนบางคนนี่ร่างเป็นคนใจยังก็เปรตเลยงกบันไลบางคนก็โอ้ยใจอิจฉาร้อนลุ่มกลุ้มเกลียดใจนรกก็บอกสวรรค์ในอกนรกในใจร้อนใจไปนรกเย็นใจไปนิพพานดีใจไปสวรรค์วันนี้ใจไปไหนโยมไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปถึงนิพพานบ้างไหมได้ชิมลองไหมมานั่งตรงนี้เย็นๆสบายๆเอาละสรุปวันนี้พูดเรื่องสัตว์สามชนิดชนิดแรกสัตว์เศรษฐกิจมันเห็นแก่ประโยชน์ด้านการค้าการขายเอากำไรกำไรเอารวยใส่ตัวมันคนเดียวไปปิดการกำมาหากินคนอื่นจนล้านโชว์หวยเล็กๆน้อยๆตายหมดสัตว์สังคมบ้าหรูหราฟู่ฟ้าอวดกันตั้งแต่เรียนหนังสือจนยันตายใส่โลงแล้วยังทำอะไรที่เก็บศพหรูหราอยู่นี่จริงไม่จริงอยู่เขาบอกสร้างเจดีย์เก็บศพเนี่ยนะพม่าเนี่ยสร้างเจดีย์เป็นแสนเป็นล้านเก็บกระดูกบางเหล่าของเราลอยอังคารไปทิ้งทะเลไปเลยไอ้บางคนอยู่สร้างเจดีย์ลกจำได้ไหมเล็กกาดสมัยเหมาเจ๋อตุงไม่อยากนะไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะถึงกับไถวัดไถฮงซุยยอมรู้ไหมฮงซุยเนี่ยคนจีนเดี๋ยวนี้นะฮงซุยละล้านมีไหมห้าล้านมีไหมมีทั้งที่ทั้งดูอะไรที่ริมเขาอะไรห้าล้านให้นอนตายตอนนั้นเล็กกาดบอกว่าถ้าคืนให้คนตายกินที่ดินคนละงานสองงานแล้วที่ไรคนเกิดมาจะที่ทำมากินไรไอ้พวกนั้นเลยสั่งรถไถฮงซุยหมดตอนสมัยเมาเจ๋อตุงที่เป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆตายแล้วยังจะบ้าสร้างอะไรต่ออะไรกันเดี๋ยวนี้ก็คนจีนก็มีนะทำอะไรทำเครื่องบินก็มีนะรถก็มีนะบ้านก็มีนะแผงๆอวดกันอาม่าอากงหรือตายหรือทำเท่าไหร่อวดทำขนาดนี้นะคนตายทำให้คนเป็นชิบหายหมดเนื้อหมดตัวไปก็เพราะไอ้คนเป็นก็โง่ทำซะเกินไปแพงเกินไปนี่เคยเล่าให้ฟังใครเคยฟังยังเท่าแก่แกมีเมียแล้วเมียแกตายแกรักเมียมากแกทำไงวะโรงจำปาใหญ่แกเอาเงินแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยใส่กลัวเมียจะไม่มีใช้พอสวดกองเต็กเสร็จเอาไปฝังฮงซุยคืนนั้นหมาเห่ากัดกันเช้าคนไปดูเมียเท่าแก่นอนฟำสตังค์หายเรียบกระดันใส่ไปได้ยุคนี้มันไม่กลัวหรอกผีมันกลัวจนเห็นไหมเนี่ย
อย่างนี้ทำให้คนตายลำบากไหมใส่ของมีค่าอวดกันความเชื่อว่าจะทำอะไรต่ออะไรสวยๆหรูๆเดี๋ยวนี้โอ้โหมีโทรทัศน์มีเครื่องพัดลมให้คนตายแล้วใครจะจ่ายค่าไฟการไฟฟ้าจะทำยังไงบางอย่างก็มีไม่มีใครเตือนกันเนาะมันก็ลำบากแต่บางทีก็เตือนไม่ได้แม้วันนั้นยังนึกไม่หายอามาจะจุดทุบหย่อนทุบอะไรทั้งใหญ่ๆเพราะอามาจะจุดได้เดี๋ยวมันเป็นมลภาวะห้ามทำทีเดียวแกก็จะหยุดเราก็ห้ามบอกอย่าหยุดเลยหรืออย่าเสือกกูจะจุด หมดท่าเลยเนี่ยคนเราบางทีอยากจะอะไรใหญ่ๆจะจุดอยากอะไรเขาบอกว่ากระดาษที่จุดที่เผาเนี่ยนะวัดติงไรยีวัดอะไรเนี่ยบอกวัดที่เนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นปอดเสียหมดระบบทางเดินหายใจแย่ทำไมจะต้องจุดที่วัดนี้ไม่ค่อยให้จุดเพราะว่าฝันลมคอจะมาก็แย่ไปจุดลมเอาเองที่บ้านอย่ามาจุดลมไอ้เรื่องอวดใหญ่อวดโตอวดรวยอวดหรูหราอวดฟู่ฟ้าตั้งแต่เกิดยันตายใส่ทองใส่หยองให้เด็กเด็กเดินพ้นหูพ้นตาผู้ใหญ่ก็ถูกกระชากไปไปใส่เพชรฆาตให้เขาทำไมต้องบอกว่าไอ้ความเป็นไทยมันต้องจำกัดหรือขจัดความเห็นแก่ตัวให้ได้อย่าไปบ้าศักดิ์ศรีโง่ๆอะไรกันเอกลักษณ์ไทยย่อมแสดงถึงลักษณะแห่งความรู้จักรักผู้อื่นเพราะไม่เป็นขี้ข้ามันไม่เป็นทาสต้องความเห็นแก่ตัวเกินไปรับใช้ความเห็นแก่ตัวจนไม่รักผู้อื่นเลยไม่เหลือรับใช้ผู้อื่นเลยเนี่ยอาตมาเดี๋ยวนี้นะชักเริ่มเห็นอะไรอย่างที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยไอ้การได้แผ่เมตตาได้ช่วยเหลือได้รักผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรบอกเราได้เยอะเลยว่าที่เราทำอะไรสำเร็จเพราะคนเขารักเราเขาช่วยเราและที่เขารักเราก็เพราะเราไปรักเขาอ่ะเขาถึงบอกอยากให้กระจกยิ้มให้กับเราเราก็ต้องถ้าอยากให้กระจกทิ่มหน้าเราหน้าไปทิ่มกระจกชอบทิ่มด้วยวาจาทิ่มด้วยกายเนี่ยไอ้วัยรุ่นก็จะทิ่มวิศวะลุงนั่นลุงก็เลยทิ้มเสียก่อนเดียงไปเลยวันนี้แม่เขาพูดดีนะแม่ไอเด็กที่ตายไม่เอาเรื่องเพราะเขาดูคลิปมันตอนแรกเขาก็ย่วมกันนะว่ายิงลูกเขาตายแต่พอเห็นลูกเขาไปลุมกันก่อนแล้วเรียกไอ้คำว่ามึงเก๋าเลยอะไรนี่มันดังชัดแม่ติดเผาแล้ววันนี้เผาเนี่ยเขาบอกก็เอาสิลูกก็มีผิดไปเล่นเขาก่อนไปลุมคนแก่คนแก่ก็น่าจะบรรลุอิติภาวะอายุมากกว่าถ้ารีบขอโทษไอ้หนูไอ้หนูลุงขอโทษลุงขอโทษไอ้เด็กก็บอกไม่เป็นไรให้อภัยจบกันไอ้นี่ไอ้เรื่องมันจบแล้วมึงจะเอากูต่อหรือเนี่ยต่อเอาต่อไม่ยอมตายค้างติดคุกค้างเพราะไม่รักผู้อื่นใช้ถนนไม่รักผู้อื่นก็ปาดเขาแซงเขาเบียดเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของความเห็นแก่ตัวในท้องถนนเป็นอันธพาลบนถนนขอให้ชาวไทยพุทธบริษัทชาวไทยเราทั้งหลายมีเอกลักษณ์ไทยเพื่อความเป็นไทยของตนสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทไทยจงทุกๆคนเพื่อแสดงออกว่าทุกศาสนาสอนให้รักผู้อื่นถ้าเราไม่แสดงความรักผู้อื่นแล้วอย่าพูดเลยว่าเป็นคนมีศาสนาศาสนาไหนก็ตามแต่บอกฆ่าคนอื่นแล้วไม่บาปบ้าแหละมันไม่ใช่ศาสนาแหละเบียดเบียนให้คนอื่นลำบากจนเขาเจ็บเขาตายมันเป็นพวกคลั่งศาสนาไม่ได้มีตัวศาสนาที่เป็นหัวใจที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาต้องไม่เบียดเบียนแล้วยังช่วยอีกไม่ทำให้เขาลำบาก
ยังส่งเสริมทำให้เขาสบายอีกนี่คือเอกลักษณ์พุทธไทยถ้าใครยังไปทำให้คนอื่นลำบากอย่านึกว่าเป็นชาวพุทธไทยอาจจะไปเป็นแนวร่วมกับศาสนาที่พวกสาดิตเดี๋ยวนี้มันมีนะพวกฮาร์ดคอร์พวกสาดิตชอบใช้ศาสนาทำสงครามแล้วมันก็ภูมิใจว่าตายเพื่อพระเจ้าอะไรต่ออะไรพระเจ้าอะไรรับคนก่อบาปฆ่าคนไปเป็นสมาชิกเป็นสาวกพุทธเจ้าตรัสเลยว่าใครมาทำกับเราแล้วมีพระที่แค้นใจสาวกไปฆ่าคนที่ทำให้พระพุทธเจ้าเช่นพระเทวทัตแกล้งพุทธเจ้าแล้วพระสาวกก็ฆ่าเทวทัตพุทธเจ้าจะบอกว่าคนที่ทำให้คนอื่นตายเพราะช่วยปกป้องเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สาวกของเราถ้าใช่สาวกของเราต้องไม่ทำให้เขาเจ็บตายไม่ต้องทำให้เขาลำบากนั่นแหละชื่อว่าเป็นสาวกแท้ถูกตบถูกตีบ้างก็ไม่คิดเอาคืนไม่คิดจองเวรถือว่าเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรนึกถึงคนขับแท็กซี่บอกให้น้ำท่วมไม่ไปช่วยเขาบ้างเหรอไม่ช่วยมันหรอกตอนนั้นอ่ะผมขับแท็กซี่มันมาฝังแล้วมันทุบรถผมอุ้ยมันไม่แยกแยะเลยเรื่องทุบมันตั้งตอนที่มีม็อบนกหวีดม็อบเหลืองแต่พอเขาน้ำท่วมนี่ก็ไปบอกว่าพวกที่ขนกันมาเป็นพวกใต้เพราะฉะนั้นผมไม่ช่วยหรอกนี่เหลือสัญลักษณ์พุทธไทยไม่แยกแยะเลยเลยเรื่องในอดีตมันก็อดีตแล้วคนใต้ทุกคนเลยที่ไปทุบรถคนทำไมคุณคิดได้ยังไงคนใต้ทุกคนหรือไปทุบรถคุณเนี่ยแท็กซี่คุณคนที่ไม่ได้มาตั้งเยอะคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาจะมาหากินปลูกสมโอทับทิมสยามปลูกยางปลูกปาล์มน้ำท่วมตายหมดแล้วคุณไปบอกว่าพวกตายมาทุบรถคุณไอ้นี่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักคัดแยกไม่รู้จักที่จะแยกแบ่งให้มันถูกว่าคนพวกนั้นเขาเป็นทุกข์เอาละถึงเคยทุบรถแต่มันจมน้ำลูกมันไม่ได้มาไอ้ผัวมันมาเมียมันไม่ได้มาพ่อมันไม่ได้มาตามันแก่มันมาไม่ไหวแล้วปล่อยจมน้ำได้ไงเออคิดบ้าๆอะไรกันแบบนี้นี่แหละจึงเรียกว่าถ้ามันมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์สังคมแบบสังคมพุทธเขาจะลืมเรื่องที่โกรธเคืองเครียดแค้นเขาจะมีแต่เมตตาให้อภัยคำว่าอัปปมัญญาเนี่ยไม่แยกว่าคนนี้เป็นศัตรูคนนี้เป็นมิตรแผ่ให้ทั่วให้เขามีความสุขให้ได้แล้วเราใจจะสูงจะเข้าฌานสมาธิจะเป็นอะไรรู้ไหมท่านใช้คำว่าญาณจิตจะมีญาณจิตจะเล่นไปไม่มีอะไรติดขัดจิตเราเนี่ยมีอะไรติดขัดเท่ากับเกลียดชังเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรนี่คือเรือที่ติดเลนติดลมติดตอติดหินญาณจิตคือจิตที่เล่นไปโดยไม่มีอะไรติดขัดก็ไปตรงกับสจิตตปริโยทัปปนังจิตขาวรอบจิตบริสุทธิ์ละชั่วแล้วทำดีแล้วต้องทำจิตให้บริสุทธิ์อีกอย่าไปอาฆาตว่าเขาเคยทุบรถเราแล้วเหมาหมดได้ไงคนทั้งภาคใต้ก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำทุกคนอาจจะทำเป็นบางคนพวกฮาร์ดคอร์พวกกาดพวกกาดกาดก็ไม่ใช่ทุกคนกาดดีกาดดีก็มีกาดฮาร์ดคอร์ก็มีโยมวันนี้ทำไมนั่งฟังเทศกันสงบดีจังเลยไปบางวัดนี่แม้ยังก็ย้ายตลาดเข้าวัดพระเทศก็คุยกันเสร็จยังก็แลดฟังเทศเลยที่วันนี้ทำไมนั่งฟังสงบสงบเรียบร้อยยังก็ลูกเทพลูกพรหมมาเกิดเป็นอย่างนี้มานานยังสมควรแก่เวลาเนาะ
นี่คือสัญชาตญาณมนุษย์ข้อสุดท้ายที่จะส่งผลให้ไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่โดยย่อกันบ่ายต่อมาในกันนี้ที่บอกวันนี้ขออนุญาตไม่เทศเรื่องโอวาทปาติโมกเพราะทุกปีก็เทศเรื่องนี้ทุกปีละบาปทำบุญทำจิตให้บริสุทธิ์มีขันติมีความอดกั้นอดทนได้ต่างๆปีนี้ขอเอาสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสเทศไว้เมื่อ30กว่าปีมาเป็นหัวข้อบรรยายหลังจากเทศตอนบ่ายวันนี้ก็จะมีหัวข้อใหญ่ว่าสัตว์3ชนิดชนิดไหนมีในเอกลักษณ์ไทยเราจะรักษาเอกลักษณ์ไทยให้มันโดดเด่นว่าถ้าเป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นคนไทยจะต้องมีอะไรทำอย่างไรถึงจะไม่วิปริตในอัตลักษณ์ไทยคำว่าสัตว์3ชนิดชนิดที่1ท่านใช้คำว่าสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไปพยายามจะกินรวบตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าที่เราเรียกทุนสามาญคนมีทุนมากซื้อที่ดินฟ้านที่ดินจนกระทั่งเราได้ยินข่าวว่านักธุรกิจใหญ่ของเมืองไทย 2-3 ตระกูลมีที่ดินก็ไป 7-8 แสนไร่มันเป็นอะไรช้างหรือไงช้างต้องอยู่ในป่ากี่พันไร่มันถึงจะมีอาหารพอกินเดี๋ยวนี้พร้อมจะฟังหรือยังเมื่อเช้าได้พูดถึงโลกมันขาดสันติภาพเพราะความไม่รู้จักรักผู้อื่นและการไม่รักผู้อื่นก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยตรงกันข้ามสัญชาตญาณมนุษย์สัญชาตญาณมนุษย์5ประการเมื่อกลางวันคนที่ไม่ได้เคยมามีสักกี่คนใครไม่ได้ฟังตอนกันกลางวันยกมือเยอะมากงั้นเท้าความนิดนึงสัญชาตญาณมนุษย์ที่ผูกบ่มอบรมมาจากรักผู้อื่นเราจะทำให้ศีลธรรมงดงามที่สุดศีลทุกข้อจะสมบูรณ์ที่สุดจะมีกี่ข้อถ้าได้รักผู้อื่นแล้วมันจะฆ่าเขาไม่ได้รักผู้อื่นมันจะขโมยทรัพย์สินปล้นแย่งเขาไม่ได้รักผู้อื่นมันจะไปทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกไปแย่งผัวแย่งเมียเขามากกมากองไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันจะพูดจาหยาบคายหลอกลวงต้มตุ๋นให้เขาหมดเนื้อหมดตัวทำไม่ได้หรอกรักผู้อื่นแล้วมันจะไม่กินเหล้าติดยาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันก็จะไม่โง่เอายามาขายให้ลูกหลานติดกันลำบากทั้งพ่อทั้งแม่นั้นพอรักผู้อื่นแล้วจะมีสัญชาตญาณดังต่อไปนี้จะมีส่วนเกินไว้ช่วยเหลือผู้อื่นจะไม่กินเกินใช้เกินจนไม่มีเหลืออะไรช่วยผู้อื่นกินได้มีสิทธิ์จะกินมีสิทธิ์จะใช้แต่พอรักผู้อื่นก็เลยกินแล้วแบ่งใช้แล้วแบ่งหามาให้ได้มาแบ่งนี่สัญชาตญาณมนุษย์ข้อที่หนึ่งอันเกิดจากรักผู้อื่นสองจะไม่ทำการแย่งชิงคอทหารขายลูกเดียวก็มีสามก็มีสะดวกซื้อสะดวกกินสะดวกขายหยิบทั้งหวีมันไปไม่ไหวสอยขายไอ้พวกขายเป็นหวีเจ๊งเลยขายไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันถึงขนาดทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไปเพาะไม่ได้ต้องเขาเท่าเดียวเท่านั้นต้องซื้อจากเขาทั้งอาหารทั้งพืชพันธุ์ทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งยาทั้งปุ๋ยครอบหมดเลยเอาหมดเกลี้ยงเลยนี่เขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจเกิดมานึกแต่เรื่องเศรษฐกิจเอาความร่ำรวยเอาประโยชน์ตัวเองมากเกิน
จนคนอื่นขาดแคลนหนักๆเขาก็เกิดอะไรขึ้นคนจนมากๆก็แย่งชิงเมื่อก่อนคนรวยเขาเป็นอะไรทางภาคเหนือเขาเรียกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือคนรวยแล้วเลี้ยงไอ้ไม่ใช่นี่ปัจจุบันนี่รวยแล้วรวบรวยแล้วรวบหมดอาชีพคนยากคนจนที่เคยพอจะหากินได้มั่งหมดประตูปิดเพราะเขาฝังเขาคอยขัดคอยฝังไม่ให้คนที่หากินแข่งกับเขาหรือตัดประโยชน์รายได้ของเขาเขาจะพยายามทำให้คนอื่นขายไม่ได้แล้วโอ้ตมามองดูนะไอ้ห้างใหม่ๆเนี่ยมันติดไฟมันไล่มันหลังคงหลังคามติดหน้าดูเลยใช้แสงล่อเหมือนแมลงเมาไอ้พวกไม่เคยเห็นแสงสีโอ้โหห้างนี้มันแสงสีเยอะไอ้ลูกค้าแมลงเมาก็บินเข้าไปเต็มหมดไอ้หัวแมลงเมานะก็จะบินเข้าไปซื้ออุตลุดเลยยิ่งรับชั้นทุจริตไม่ทำตัววิปริตเป็นมอดปลวกกินบ้านกินเมืองสามจะไม่เป็นอันธพาลพูดง่ายๆว่าลดการโหดร้ายทารุณทำกับเพื่อนมนุษย์อย่างขยะแขยงอย่างที่เป็นปัจจุบันแต่จะตรงกันข้ามถ้ารักผู้อื่นแล้วก็จะทนุถนอมนุ่มนวลไม่ต้องมีคำว่าลดความรุนแรงเด็กและผู้หญิงรักผู้อื่นแล้วจะเกิดข้อที่สี่อย่างงดงามคือจะซื่อสัตย์จะกตัญญูจะรู้สามัคคีจะไม่ทำให้ใครระแวงอยู่จับคู่ครองกับใครก็ไม่เคยทำให้รู้จักคำว่าไอ้นี่มันเล่นไม่ซื่อทำให้เกิดความระแวงแข็งใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันความสุขสบายก็ไม่เกิดข้อสุดท้ายข้อที่ห้าคือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่มนุษย์เช่นกิจกรรมสหกรณ์จะไม่เป็นสหกงเหมือนอย่างที่อยู่เนียนของจันอะไรที่ก็เอามาทำกันปุยี่ปุยำและจะมีการร่วมทำกิจกรรมเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์เช่นอย่างที่วัดทำธนาคารน้ำกองทุนผู้สูงวัยกองทุนสัมมาชีพซึ่งมันเป็นการช่วยมีน้ำอุปโภคทำการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมมันช่วยมนุษย์อย่างที่สุดกิจกรรมใดที่ใครก็ทำเพื่อมนุษย์สูงสุดแล้วเราจะร่วมกิจกรรมนั้นอย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มความสามารถที่เราเรียกกันว่าทุนสามาญมันจะรวบหมดเลยทำให้ร้านโชว์หวยเล็กๆน้อยๆตายหมดคำว่าเดรัจฉานหรือสัตว์สัตวะแปลว่าผู้ครองโลกแล้วก็ทำตัวฝังโลกติรัจฉานโนหรือเดรัจฉานหรือสัตว์เนี่ยมันจะมีลักษณะไปฝังสัตว์ที่ไปแนวตั้งเนี่ยมีน้อยสัตว์มนุษย์เนี่ยไปเดินแนวตั้งสัตว์อื่นจะไปแนวนอนแนวฝังใครที่ขัดฝังการทำมาหากินของคนอื่นเพื่อจะรวบไว้รวยคนเดียวเนี่ยเขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจห่วงเศรษฐกิจของตัวมากเกินไปห่วงประโยชน์ของตัวมากเกินไปโดยไม่คิดจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปล่อยให้คนอื่นได้ทำมาหากินมั่งไม่ใช่รวบหมดเลยกินรวบหมดเลยค้าขายอะไรก็จนคนยากคนจนผลิตอะไรขึ้นมาก็จะเรียนแบบแล้วเข้าเซเว่นเข้าห้างจนกระทั่งร้านเล็กร้านน้อยที่เราเรียกโชว์หวยเจ๊งร้านของชำเล็กๆน้อยๆในซอยในตรอกพวกเซเว่นมาฟันเรียบแล้วคนไทยก็ประหลาดจะซื้อพริกกินหูตะไคร้ก็ต้องเข้าเซเว่น
แล้วก็ไม่เคยมีเมตตาที่จะซื้อคนปิ้งย่างทอดอะไรข้างๆเซเว่นไปลุมซื้อในของเซเว่นหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็แปลกมีการหั่นกล้วยลูกหนึ่งสามลูกโบราณเขาบอกเคยพูดอาตมาตกใจมันตอนเด็กๆเอ็งอย่าหั่นกล้วยกินนะเดี๋ยวเป็นโรคปังปังอะไรก็ไม่รู้จำไม่ค่อยถนัดเออแต่เดี๋ยวนี้นะหวีหนึ่งเนี่ย